พอหน้าร้อนทีไรคำถามนี้มาทุกทีแต่จริงมาทั้งปีนะครับก็คือเรื่องของฉนวนแต่วันนี้ที่อยากจะมาพูดเป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาที่มันมีปัญหาสับสนกันอยู่แค่2ตัวก็คือ PE กับ PU PU กับ PE จะเลือก PE แต่อาจจะไปคิดว่า PE เป็น PU แล้วโอ๊ยงงเดี๋ยวตามช่างมาดูแล้วกัน PE PU เอาแบบชัดๆเคลียร์ๆแล้วจะได้รู้ว่าจะไปเลือกใช้ตัวไหนดีฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด See First เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTube กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยอ่ะอย่างที่ลุงช่างเกริ่นไว้แล้วนะครับฉนวนโดยเฉพาะเลยนะเอาวันนี้พูดกันเฉพาะฉนวนที่ใช้กับ Metal Sheet นะครับ Metal Sheet นะครับซึ่งหลักๆอ่ะเราก็จะเห็นอยู่แค่2ตัวเอานะครับเอาที่ติดแผ่นมาเลยนะไม่เอาฉนวนที่มาใส่ต้องมาตะแกรงมารับอะไรอย่างงี้นะไอ้พวกนั้นไม่เอาเอาแบบที่เรามักจะซื้อกันอ่ะพูดง่ายๆแล้วอาจจะงงกันว่าที่ช่างหรือร้านเขาบอกเราเนี่ยตกลงมันคืออะไรนะครับอ่ะที่ใช้กันอยู่นะครับมีอยู่2ชนิดละกันหลักๆนะครับตัวแรกคือ PE polyethylene หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวดูรูปหน้าตาอย่างงี้ครับมันแค่เป็นโฟมบางๆแล้วก็หุ้มฟอยล์2ชั้นมันจะบางกริปเดียวเองบางมากนะไม่ใช่บางแบบขนาดนี้นะครับมันบางมากและส่วนใหญ่ที่เขาทำกันก็คือว่าเวลาเราสั่งเขาจะรีดติดรอนมาเลยการรีดติดรอนของเขาคือการใช้กาวนั่นเองนะครับก็จะรีดติดไปเห็นเป็นสีเงินมาเลยนะครับเราจะเห็นพวกนี้ตามโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะโรงงานใหญ่ๆในสมัยก่อนเยอะเพราะเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วพระเอกยังไม่มา PU ยังไม่เกิดถึงมีก็ราคาแพงตัวนี้จึงเป็นทางเลือกแทบจะเป็นทางเลือกเดียวเลยที่เหมาะสมนะครับเพราะว่า1โอเคล่ะมันก็ทำหน้าที่เป็นฉนวนได้ในระดับหนึ่งข้อแรกข้อที่2คือมันเบาทำงานง่ายสั่งรีดมากะลอนเหมือนทากาวแล้วครับมันก็แค่ทากาวแล้วก็รีดไปกะลอนอันที่3คือมันราคาถูกโดยเฉพาะถ้าใช้กับพื้นที่ใหญ่ๆอย่างห้างสรรพสินค้าโกดังอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นปัจจัยแต่คุณสมบัติมันถ้าเทียบกับฉนวนอื่นๆแล้วก็ถือว่าค่อนข้างด้อยนะครับและที่สำคัญคือประมาณ3ปีถึง5ปีหลังจากเริ่มใช้งานเราจะพบปัญหาที่กาวมันหลุดนะครับมันก็หลุดมาเป็นแผ่นห้อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นรุ่น3ปีถึง5ปีที่แล้วพวกหลังคาไม่ต้องฉีดลงรถจะเห็นชัดเลยว่าเป็นสีเงินอยู่ข้างล่างนะครับเป็นโฟมบางๆรีดอยู่นั่นแหละคือpolyethylene foam หรือฉนวน PE นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาตบท้ายกันด้วยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีที่อะไรดีกว่าอย่างนี้เดี๋ยวกันอันที่2อันนี้ลุงช่างว่ามันเป็นพระเอกที่ออกมาเขกหัวพระรองดรอปลงไปนะครับที่เรารู้จักกันก็คือ PU polyurethane foam นะครับตัวนี้เกิดจากการฉีดออกมาแล้วมันจะเป็นขยายตัวเป็นโฟมเนื้อละเอียดสีเหลืองๆนะครับตอนนี้ที่เราพบเห็นน่ะเราเรียกกันว่าหลังคาปิงปองมั่งอะไรมั่งก็คือการใช้โพลียูรีเทนโฟมนี่แหละครับเขาจะฉีดมาใส่กับแผ่นมาเรียบร้อยแล้วก็ปิดฟอยล์มาให้เราเรียบร้อยนะครับมีความหนาพอสมควรเลยนะครับตัวนี้คุณสมบัติของการเป็นฉนวนดีกว่า PE เยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแทบจะเป็นตัวที่เป็นฉนวนดีที่สุดเลยสำหรับเมทัลชีทในปัจจุบันนี้ลุงช่างกล้าพูดงี้เลยเพราะเราเคยคุยกันเรื่องฉนวนทุกแบบมาแล้ว PU เป็นฉนวนที่ดีมากสำหรับ Metal Sheet นะครับเพราะนั้น PU จะถูกใช้ด้วย2วิธีการนั่นคือว่ารีดมากับแผ่นรีดมากับแผ่นขายมาเป็นชิ้นเรียกว่าหลังคาปิงปองเอามาถึงใช้เลยนะครับข้อดีก็คือข้างล่างก็สวยเคลือบฟอยล์มาให้เสร็จสับนะครับถึงแม้จะหลังจาก5ปี6ปีบางอาจจะมีการเสื่อมบ้างเล็กน้อยแต่ว่าน้อยกว่า PE เยอะนะครับอันที่2ก็คือว่าเอ้ยพวกหลังคาเก่าจำได้ไหมช่างบอกว่าหลังคาเก่าหลังคาที่ต่างๆสามารถจะใช้ PU ฉีดเป็นโฟมเนี่ยฉีดคุ้มทั้งหลังคาทั้งเหล็กอะไรได้หมดเลยก็เป็น PU เหมือนกันเป็น PU ชนิดเดียวกันเป็น polyurethane foam เหมือนกันและในที่สำคัญก็คือว่าราคามันเบาลงมาจนเราตัดสินใจง่ายที่จะเลือกอย่างเช่น PE ตารางเมตรนึงตอนเนี้ยคุณช่างว่า100ต้นๆก็ได้แล้ว ดีไม่ดีบางยี่ห้อไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าแต่ก่อนนี่มัน200กว่าตอนนี้มัน100นึง
ก็ติด PE ได้แต่ PU แต่ก่อนเนี่ยแพงหลายร้อย PU หลายร้อยแต่ตอนนี้ PU มันลงมาแบบนี้ครับมันลงมาจนถึงเฮ้ยไม่ถึง200 200เราก็พอหาได้นึกออกมั้ยครับมันก็ยังแพงกว่า PE แหละแต่ว่าเทียบคุณสมบัติแล้วอ่ะมันคุ้มนะครับมันคุ้มที่เราจะจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็เลือกใช้ PU อันนี้ PE อย่าโกรธกันนะคนที่ขาย PE เพราะว่าคุณสมบัติมันตรงไปตรงมาแบบนี้จริงๆแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมงั้น PE ต้องเลิกใช้ไหมก็ยังใช้ได้นะครับอย่างที่ลุงช่างบอกในกรณีที่ตัวคูณคุณมหาศาลเช่นคุณเป็นหลังคาโกดังที่ 30,000 ตารางเมตรอย่างเงี้ยต่างกัน100นึงคุณเอาคูณ 30,000 ก็เป็นเรื่องนะครับเพราะเขาอาจจะต้องการแค่ฉนวนระดับนี้พอละคุมราคาได้ระดับนี้พอละก็อาจจะยังใช้ PE อยู่นะครับอ่ะวัสดุแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียมีราคาที่แตกต่างกันอยู่ที่เราหยิบจับเอามาใช้ให้เหมาะสมกับอาคารบ้านเรือนสำนักงานหรืออะไรก็ตามของเรานะครับรู้คุณสมบัติรู้ราคาตัดสินใจแล้วก็เปรียบเทียบการทำด้วยกระบวนการแบบนี้เราก็จะได้ของที่อาจจะไม่ใช่ถูกที่สุดแต่จะคุ้มค่าคุ้มราคาและก็เหมาะสมกับเรามากที่สุดอ่ะเป็นแฟนคลับลุงช่างต้องเอากันแบบนี้คิดกันแบบนี้เอาสเต็ปกันแบบนี้นะครับวิธีการเลือกวัสดุวิธีการเลือกช่างวิธีการเลือกการจัดการใดๆก็ตามเราจะวนมาที่ต้นเหตุหาสาเหตุแล้วก็พิจารณาทางเลือกแล้วค่อยเลือกด้วยตัวคุณเองนะครับบ้านของคุณต้องรับผิดชอบเป็นผู้เลือกเสมอโอเคครับคลิปนี้ไม่ยาวเอาสั้นๆแค่นี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ